ทักษิณรายงานตัวคุมประพฤติเดือนมีนาคมแล้วชี้ไม่มีแนวโน้มผิดเงื่อนไขพักโทษรองอธิบดีคุมประพฤติชี้ทักษิณไม่มีแนวโน้มผิดเงื่อนไขพักโทษเผยยังไม่มีการยื่นขอเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพเข้ารายงานตัวเดือนมีนาคมแล้ววันที่21มีนาคม2567ที่กระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทมนตรีบุญยโยธินรองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกลุ่มเรียกร้องให้ถอนการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีภาพปรากฏไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงว่าหลักการกรมคุมประพฤติคือแก้ไขผู้ก้าวพลาดให้โอกาสเป็นคนดีไม่มีการลงโทษหรือตีตราเพราะท้ายสุดผู้ได้รับการพักโทษก็ต้องกลับสู่สังคมยืนยันว่ากรมคุมประพฤติปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการพักการลงโทษพิจารณาเป็นเงื่อนไขของผู้ได้รับการพักโทษในแต่ละกรณีและมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูการเคลื่อนไหวของผู้พักโทษกรณีนายทักษิณเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วถูกมองเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นได้พิจารณาแล้วไม่ผิดเงื่อนไขพักโทษเพราะไม่ใช่ผู้พักโทษคดีความมั่นคงรองอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวอีกว่าความเจ็บป่วยกับกรมคุมประพฤติไม่เกี่ยวกันเมื่อผ่านคณะกรรมการพักการลงโทษมาแล้วกรมคุมประพฤติต้องส่งเสริมให้ผู้พักโทษหายจากการเจ็บป่วยสร้างกำลังใจที่เข้มแข็งปัจจุบันมีผู้พักโทษในการดูแลของกรมคุมประพฤติ 7,167 คนเป็นคดียาเสพติด 6,692 คนคดีอื่น475คนสำหรับนายทักษิณที่มีเงื่อนไขต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนนั้นในเดือนมีนาคมได้รายงานตัวแล้วทุกอย่างปกติไม่มีแนวโน้มกระทำผิดเงื่อนไขโดยครั้งต่อไปจะรายงานตัวในเดือนเมษายนและยังไม่มีการยื่นขอเดินทางออกจากที่พำนักไปไหนอีกหากเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถไปได้เลยไม่ต้องแจ้งขอเจ้าหน้าที่อุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยนักแสดงคุณภาพมีวินัยสมชื่อประทับใจไม่ลืมอุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยนักแสดงคุณภาพของวงการมีวินัยสมชื่อประทับใจไม่เคยลืมพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรเผยถึงความผูกพันประทับใจที่มีต่อเมฆวินัยไกรบุตรอดีตพระเอกดังผู้ล่วงลับหลังต่อสู้ทรมานป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานาน5ปียกเป็นนักแสดงคุณภาพภูมิใจมีส่วนทำให้เมฆกลับมามีชื่อเสียงผลงานภาพยนตร์นางนาคประสบความสำเร็จเป็นพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศอุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนางนาคเล่าถึงความประทับใจครั้งที่ร่วมงานกับเมฆวินัยว่าเรารู้จักกันมานานตั้งแต่ทำแคสติ้งเรื่องนางนาคตนเป็นคนที่ยืนยันกับบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าขอใช้วินัยไกรบุตรกับทรายเจริญปุระถ้าไม่ใช่สองคนนี้ก็จะไม่ทำงานเรื่องนี้เพราะเชื่อในตัวเขาเมฆเป็นคนซื่ออยู่ในดวงตาของเขาเขาสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาเป็นไอ้มากได้จริงๆผู้กำกับคนดังเผยอีกว่าการทำงานกับเขาเรื่องนางนาคเมฆเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากใส่ใจกับบทเป็นคนมีวินัยมากสมกับชื่อของเขามาตรงเวลาตลอดแล้วจะกลับคนหลังๆเพราะคอยมาถามเราตลอดว่าวันนี้มันโอเคไหมพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันพอเราบอกให้เมฆไปทำกล้ามมาเพิ่มอีกเมฆจะให้ความร่วมมือดีมากทุกอย่างหลายฉากเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าเล่นบอกเมฆว่าจะมีฉากปล่อยหนูออกไปหาเมฆนะมันอาจจะกัดเขาพร้อมทำทุกอย่างน่ารักมากๆแม้กระทั่งฉากที่เขาต้องวิ่งไปในดงหญ้าซึ่งมันคมบาดตัวมหาศาลมากเขาก็ยอมทำทุกอย่างวิ่งกี่รอบก็ได้ให้บอกมานี่เป็นความตั้งใจมันส่งผลให้เกิดความสำเร็จในตัวของคุณเมฆวินัยไกรบุตร
ด้วยความตั้งใจและใส่ใจในการทำงานมันทำให้หนังประสบความสำเร็จและตัวของเขาเองมีชื่อเสียงเป็นพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยอุ๋ยนนทรีย์เสียดายสูญเสียเมฆวินัยอุ๋ยนนทรีย์เผยถึงความผูกพัน25ปีกับเมฆวินัยว่าตนติดตามข่าวเมฆมาตลอดตอนทำหนังปืนใหญ่จอมสลัดก็เชิญเมฆมาเล่นเป็นอีกาดำเขายินดีมากๆต้องแต่งตัวนานเขียนลายรอยสักเต็มไปหมดมันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างยากเราถ่ายหนังเรื่องนี้กันปีหนึ่งแล้วเมฆก็มาอยู่ในหนังเรื่องนี้เกือบจะตลอดเวลาพอถ่ายหนังเสร็จมีงานเลี้ยงปิดกล้องเมฆเดินมาหาตนบอกว่าผมไม่เอาเงินพี่นะเรื่องนี้ผมขอขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นผมในวันนี้เมฆไม่เอาสตางค์เลยแม้แต่คิวเดียวเป็นความประทับใจมากหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใหญ่มากต้องการความทุ่มเทมากเมฆต้องไปเรียนดำน้ำไปทำทุกอย่างที่มันต้องอยู่ใต้น้ำซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาสำลักน้ำบ่อยครั้งมากด้วยความที่เราจะเอาให้ได้มันก็ทรมานนักแสดงก็ต้องขอบคุณเขามากเมฆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จหลังจากเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดก็ไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกแต่คุยกันตลอดและเริ่มได้ยินว่าคุณเมฆป่วยติดตามถามถ่ายตลอดเป็นโรคที่นึกไม่ออกว่ามันจะหายหรือเปล่าเขาอยู่ด้วยความหวังให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆตนเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อตอนครบรอบ20ปีนางนาคตอนนั้นเหมือนคุณเมฆเริ่มจะดีขึ้นแต่ช่วงหลังก็มาทราบข่าวว่าทรุดลงไปอีกเห็นความเป็นนักสู้ของเมฆมาตลอดพยายามจะทำมาหากินตลอดภูมิใจที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เขาได้กลับมาเป็นนักแสดงเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความภูมิใจของเราที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทำให้น้องคนนี้ประสบความสำเร็จวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงคุณภาพเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมฆยังสามารถทำงานได้อีกเยอะอยากให้น้องไปสู่สุขติพักผ่อนอย่างสงบถ้ามีอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปขออโหสิกรรมต่อกันขอให้น้องหลับอย่างสบายวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงคุณภาพเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมฆยังสามารถทำงานได้อีกเยอะอยากให้น้องไปสู่สุขติพักผ่อนอย่างสงบถ้ามีอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปขออโหสิกรรมต่อกันขอให้น้องหลับอย่างสบายผู้กำกับคนดังกล่าวภรรยาเมฆวินัยเปิดใจทั้งน้ำตาเผยก่อนเสียชีวิตเล่านาทีช็อกลางบอกเหตุสุดเศร้ารอรับร่างสามีภรรยาเมฆวินัยเปิดใจทั้งน้ำตาเผยเหตุก่อนเสียชีวิตบ่นเหนื่อยยิ้มขอให้อยู่ใกล้ๆเล่านาทีช็อกเผยลางบอกเหตุสุดเศร้ารอรับร่างสามีจากกรณีเมฆวินัยไกรบุตรเสียชีวิตเมื่อเวลา 23:49 วันที่20มีนาคม2567ที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในวัย54ปีล่าสุดวันนี้วันที่21มีนาคม67เออรชัญญาภรรยาเมฆวินัยให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาขณะรอรับร่างสามีถึงอาการก่อนเสียชีวิตว่าพี่เมฆมีอาการตั้งแต่วันที่15มีนาคมเขาจะบ่นเหนื่อยแล้วเขาจะหอบยิ้มบอกให้เออยู่ใกล้ๆไม่ให้ไปไหนแล้ววันนั้นเขายิ้มทั้งวันอยากให้อยู่ใกล้ๆตลอดประมาณวันที่17มีนาคมเขาเกิดอาการชักเกรงหมดสติคาดว่าเสียน้ำมากจากแผลที่มีเลือดมีน้ำไหลออกมาพอเขาช็อกหมดสติก็พาส่งโรงพยาบาลสายไหมหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้สติและจากไปอย่างสงบส่วนที่เป็นลางบอกเหตุก็แค่เขาบ่นตลอดว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆอ่านข่าวเลือดออกก็กัดฟันสู้วินัยไกรบุตรเจออาจารย์ไพศาลแล้วแก้กรรมคนไม่อโหสิวิธีนี้ทำไม่บ่อยอ่านข่าวภรรยาวินัยไกรบุตรหาเจออีกเจ็ดขอพรให้สามีหายเร็วๆอาจารย์ไพศาลฝ
ุ๊บคาโต๊ะกำลังช่วยคนนับร้อยๆ อ่านข่าวเปิดคลิปสุดท้ายเมฆวินัยไกรบุตรลูกสาวคอยดูแลไม่ห่างหลังภรรยาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียอ่านข่าวผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนวินัยไกรบุตรเข้ารบเผยผลตรวจร่างกาย